แอบถามเชิญครับสำหรับคนที่เจอคนที่มีเจ้าของแล้วอ่ะมาจีบหรือว่ามาจะเจอแต่คนมีเจ้าของเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมีกรรมอะไรคะถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าอดีตชาติเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะมีแฟนหลายคนแล้วก็ชอบไปหลอกลวงว่าไม่เคยมีแฟนไม่มีเมียไม่ได้แต่งงานแต่พอมีอะไรกันแล้วหรือเกิดการได้เสียกันแล้วก็มารู้ทีหลังว่าคนคนนี้แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วกรรมเหล่านี้ก็จะส่งผลถึงปัจจุบันด้วยค่ะข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียวใช่ค่ะสำหรับคนที่เจอคนที่แบบมักจะมีเจ้าของต้องบอกว่าคนที่เสียใจเนี่ยเขาสาปแช่งไว้หรือเปล่าเขาจองเวรไหมหรือเปล่าถ้าเขาจองเวรไว้เหมือนเขาผูกสัญญาไว้หากคุณไปเกิดกี่ชาติคุณก็ต้องเจอแบบนี้ก็คือก็เหมือนกลับมาเจอเขาแล้วเขาแก้แค้นฟีลประมาณนั้นต้องทำบุญถอนสัญญาค่ะทำยังไงอาจารย์เรื่องนี้คือแนะนำให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่แต่ละที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นมีคนกราบไหว้เป็นจำนวนมากเช่นพระธาตุเป็นต้นและขออธิษฐานจิตขอถอนคำสัญญาขอขมากรรมขออโหสิกรรมต่อความรักที่เราเคยได้กระทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกชาติทุกภพณกายสังขารเก่าแต่ดวงจิตดวงเดิมจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเจ้ากรรมในเวรในด้านความรักอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยนะคะแล้วก็เทวดาที่คอยดูแลความรักของมนุษย์เจ้าเกณฑ์ชะตากรรมเทพเทวดาทั้งหลายขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดหรือครูบาอาจารย์ด้วยนะคะบางทีเราอาจจะไปล่วงเกินลูกศิษย์เขาไปล่วงเกินคนมีครูบาอาจารย์แล้วแบบผิดเงี้ยก็บาปคุณผู้ชมครับตั้งแต่ผมมาเจออาจารย์นี้ผมเพิ่งรู้ว่าผมเองก็อาจารย์นี้ก็ให้ไปขอขมากรรมเรื่องความรักที่พระธาตุเหมือนกันแต่ของพี่ไปชเวดากองเลยอ่ะโอ้โหพี่พูดคำนี้กับอาจารย์นี้เลยแต่ตอนนั้นขอให้สิ่งที่ผมทำไปขอโอ้ยร้องเลยโอ้ร้องไห้เป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะพี่ใบเตยก็เป็นใบเตยก็เป็นโอ้ใบเตยล่าสุดนี่ก็ไปขอกับพระธาตุที่เชียงใหม่เนาะพระธาตุจอมทองก็ร้องฮึแบบพี่เลยอย่างเงี้ยเชียงรายเนาะที่เชียงใหม่ค่ะอยากไปขอบ้างเฮ้ยไม่จริงจังเห็นไหมบอกแล้วทำไมถึงต้องเป็นพระธาตุเนาะจารย์นี่ครับเพราะว่าด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไปมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จะกี่ชาติกี่ภพแล้วแต่พระธาตุท่านยังอยู่ที่เดิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านยังอยู่ที่เดิมท่านยังอยู่เป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันปีก็ยังอยู่ที่เดิมท่านยังไม่ได้ไปไหนดังนั้นท่านนั่งมองดูเราที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่สัญญายังผูกพันอยู่ประมาณนี้ค่ะ